ถามพี่น้องถามถึงเรื่องอยากให้อาจารย์อธิบายคำนะครับภาษาอาหรับก็คือคำว่าอิสลามแล้วก็คำว่ามุสลิมคำว่ามุมินก็คืออยากจะทราบว่ามันมีความหมายแตกต่างกันยังไงถ้าเอาแค่ความหมายนะกับแปลความหมายแปล3คำนี่จบแป๊บเดียวครับแต่ถ้าจะเอาความเข้าใจมันก็ต้องใช้เวลาอธิบายอาจารย์รชิดินครับคำถามสั้นแต่ต้องตอบยาวแล้วก็จะเอายังไงจะให้แปลคงจะให้แปลอาจารย์รชิดินกับแปลเนี่ยเอาลองแปลสิอิสลามแปลว่าอิสลามก็หมายถึงศาสนายอมจำนนศาสนาของไม่ใช่ให้แปลไม่ได้อธิบายถึงบอกว่าถ้าแปลน่ะไม่ยาวหรอกก็แปลความหมายศาสนาอิสลาม3คำก็จบแล้วครับเนี่ยแต่ว่าถ้าจะเอาความเข้าใจเนี่ยมันต้องอธิบายอิสลามซึ่งในแง่ของภาษานี่แปลว่าบางคนแปลว่าสันติสงบสุขอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้คำนี้เนี่ยมันเป็นชื่อศาสนาครับเป็นชื่อศาสนาและเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาณที่พระองค์อัลลอฮ์ก็คือศาสนาอิสลามครับในโลกของเราเนี่ยจะมีกี่ศาสนาก็แล้วแต่แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้การยอมรับครับแต่ที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าศาสนาของพระองค์นั้นคืออิสลามคือศาสนาอิสลามครับและเหมือนอย่างเช่นที่อัลลอฮ์บอกลงวะฮีที่ในเหตุการณ์ที่นบีกำลังทำการวุกุฟอยู่ที่ทุ่งอรอฟะครับที่อัลลอฮ์ลงว่าอัลยอมาอักมันตุลากุมดีนะกุมวันนี้ข้าได้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วอะไรดีนะกุมศาสนาของพวกเจ้าอัลลอฮ์บอกได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้านั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับว่าอัตมัมตุอาเลกุมเนียมาจีและข้าทำให้เต็มเปี่ยมอะไรความเมตตาของข้าที่มีต่อพวกเจ้านั้นเปี่ยมล้นวารอดีตุลกุมุลอิสลามดีนั้นและข้าพอใจที่จะให้อิสลามเป็นดีนเป็นศาสนาของพวกเจ้าบางคนบอกว่าคำว่าดีนนี่อย่าไปแปลว่าศาสนาแปลว่าระบอบแปลว่าอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มุมมองที่พยายามจะสร้างความเข้าใจให้ดีอันนี้อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้ให้อิสลามข้าพอใจที่จะให้อิสลามข้าพอใจที่ได้ให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าเป็นศาสนาของพวกเจ้าครับเพราะงั้นอิสลามเป็นชื่อศาสนาที่มีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกครับแล้วก็จะเป็นศาสนาสุดท้ายของโลกเอ้าทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะที่เวลาถามว่าอิสลามมีมาเมื่อไหร่บางคนก็จะไปนับเอาฮิจเราะห์ศักราชครับอิสลามมีมาเมื่อ 1,400 กว่าปีอันนั้นเป็นคำตอบที่ตอบแค่บางส่วนแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วอิสลามไม่ใช่มีมาเมื่อ1,400นั่นคืออิสลามยุคสุดท้ายที่มาโดยประทานผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าพันกว่าปีนะ คืออิสลามยุคสุดท้ายแต่อิสลามจริงๆมีมาทุกยุคทุกสมัยโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงรอซูล คือศาสนทูตของพระองค์มาเพื่อที่จะเรียกร้องบรรดาผู้คนมาสู่การยอมจำนนการยอมรับการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรอซูลทุกคนที่ได้มาประกาศอิสลามนั่นแสดงว่าอิสลามเป็นศาสนาแรกของโลกเป็นศาสนาแรกของโลกครับตั้งแต่ยุคนบีอาดัมแล้วที่เรียกร้องให้เคารพอิบาดะห์เรื่อยมาในแต่ละยุคก็จะมีศาสนทูตคือมีรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์มาเรียกร้องบรรดาผู้คนไปสู่การสักการะต่ออัลลอฮ์ครับเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าวะละกัดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันในแต่ละประชาชาตินั้นเราได้ส่งรอซูลมาในประชาชาติยุคไหนมีรอซูลมาซึ่งรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเรียกร้องไปสู่ทิศทางอันเดียวกันหมดในเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็คืออานิอับูดุลลอฮะวะจิตานิบุตตาฮูดคือเรียกร้องให้ผู้คนนั้นสักการะต่ออัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวและให้ออกห่างจากตอฮูดตอฮูดก็คือกุลลูมาอูบิดามินดูนิละทุกสิ่งที่นำมาเทิดมาเทียบเคียงเคารพสักการะเทียบกับอัลลอฮ์นั่นแหละคือเรียกว่าตอฮูดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนวัตถุพืชสิ่งของอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ถ้ายกสถานะขึ้นไปเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนั่นแหละถูกเรียกว่าตอฮูดรอซูลของอัลลอฮ์ทุกท่านมาเรียกร้องไปสู่หลักนี้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนบีนูห์อิบรอฮีมหรือใครอ่ะ
นะรอซูลแต่ละท่านครับหรือมูซาหรืออีซาและแม้กระทั่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องไปสู่หลักเดียวกันที่บางท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวนบีมูซาไม่ได้ประกาศศาสนายิวหรอตอบไม่ใช่ครับนบีมูซาไม่ได้มาเรียกร้องไปสู่การสักการะสิ่งอื่นเคารพสิ่งอื่นไม่ได้เรียกร้องไปสู่ศาสนาอื่นครับนบีมูซาเรียกร้องไปสู่การสักการะต่ออัลเลาะห์และออกห่างจากต่อวูดครับนบีมูซาเรียกร้องไปสู่อิสลามนบีอีซาก็ไม่ได้มาประกาศมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ครับนบีอีซาเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์สู่อัลเลาะห์สู่อิสลามแต่บรรดาผู้คนในยุคหลังครับนบีก็มีการคาดเคลื่อนความเข้าใจผิดแล้วก็แยกเป็นศาสนาแยกเป็นศาสนาโดยที่นบีและรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะนบีอีซาไม่ได้มาสอนให้เชื่ออย่างคริสต์ให้นบีอีซาไม่ได้สอนตรีเอกานุภาพไม่มีคำสอนพระบิดาพระบุตรพระจิตนบีอีซาไม่ได้สอนครับแล้วในอัลกุรอานเองก็ยืนยันว่าวะมากอตะลูวะมาซอลบูฮุลากินชุบฮะละฮุมอีซาไม่ได้ถูกฆ่าตายครับพวกเขาไม่ได้ฆ่าอีซานะไม่ได้จับอีซาตรึงกางเขนครับที่อยู่บนไม้กางเขนนั้นไม่ใช่นบีอีซาไม่ใช่อัลเลาะห์ทรงทําให้คนหนึ่งที่เหมือนที่คล้ายกับนบีอีซาแล้วก็นบีอีซาก็ไม่ได้มาเรียกร้องให้ไปสักการะครับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์คือนอกจากอัลเลาะห์เรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ครับเพราะงั้นนบีรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเรียกไปไหนนะสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดเรียกไปสู่อิสลามจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลท่านสุดท้ายที่มาประกาศอิสลามเหมือนกันครับอัลลอฮ์ก็ใช้ให้นบีประกาศเป็นถ้อยความในอัลกุรอานกุลประกาศเถิดมูฮัมมัดตะอาลากุลยาอะห์ลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์เอ๋ยก็คือยะฮูดและนะซารอเนี่ยนะครับตะอาลาอิลากะลิมาตินพวกท่านทั้งหลายมาสิมาสู่ถ้อยคําคําเดียวกันครับซะวาอิมบัยนานาวะบัยนากุมที่มันเท่ากันระหว่างพวกเรากับพวกท่านทําว่าอะไรก็นบีมูซาเรียกไปไหนไปสู่อัลเลาะห์ครับอีซาเรียกไปไหนไปสู่อัลเลาะห์นบีมูฮัมมัดก็เรียกไปสู่อัลเลาะห์ครับไม่ได้เรียกร้องไปสู่สิ่งอื่นเลยเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เหมือนกันเพียงแต่บทบัญญัติในแต่ละยุคนั้นแตกต่างออกไปแต่ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอะกีดะห์หลักเดียวกันครับที่อัลลอฮ์บอกลิกุลลินจาอันนาชิรอะตันวะมินฮาจันที่มีข้อบัญญัติที่มีแนวทางที่ได้บัญญัติที่แตกต่างกันออกไปครับเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอิสลามคืออะไร อิสลามเป็นศาสนาของพระเจ้าครับไม่ได้เกิดจากการคิดตัสรู้จากใครคนหนึ่งคนใดไม่ใช่ถ้าคำว่าตัสรู้เนี่ยแปลว่ารู้ด้วยปัญญาครับอย่างองค์สัมมาสัมเด็จพระพุทธเจ้าครับสิทธัตถะที่เป็นโอรสของสุทโธทนะกับสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ครับใช่ไหมเป็นชาวบ้านเราเรียกอะไรมกุฎราชกุมารใช่ไหมครับก็ทรงสละหนีมากับทหารคนสนิทมาเข้าป่าครับแล้วก็ไล่ทหารคนสนิทกลับไปตัวเองก็หาวิธีทางที่จะทำอย่างไรที่คนมันมีทุกข์แล้วจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์ก็สารพัดหาวิธีทางสารพัดไม่ว่าจะทรมานร่างกายจะอดจะอะไรต่ออะไรก็แล้วจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดตัสรู้ตัสรู้ก็แปลว่ารู้ด้วยปัญญาครับพอตัสรู้ก็พวกคนที่มันทุกข์เนี่ยเพราะมันมีเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องดับเหตุเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์อะไรที่มันเป็นเหตุของความทุกข์ล่ะรักโลภโกรธหลงเพราะงั้นไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรักโลภโกรธหลงทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์เพราะงั้นดับเหตุเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์เมื่อไม่เกิดทุกข์นั้นคือก็เป็นศาสนาครับแต่เกิดจากไหนอ่ะเกิดจากการตัสรู้แต่อิสลามเองจึงต่างจากศาสนาอื่นครับที่อิสลามไม่ได้เกิดจากการตัสรู้ของนบีหรือรอซูลท่านใดครับแต่สิ่งที่บรรดานบีบรรดารอซูลนำมาประกาศล้วนแล้วแต่เป็นบทบัญญัติจากพระเจ้าเป็นวะฮีครับที่คนรุ่นใหม่เขาแปลว่าวิวรณ์
แปลคำว่าวาฮีว่าอันนี้แปลเป็นไทยแปลว่าวิวรณ์เป็นบทบัญญัติจากพระเจ้าเป็นวาฮีจากพระเจ้าพระเจ้าบัญชาอะไรมาก็มีหน้าที่ประกาศบอกกล่าวสั่งสอนบรรดาผู้คนตามตามพระผู้เป็นเจ้าได้สั่งตามวาฮีไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากตรัสรู้แต่นี้ถ้าเราไปดูในตำรับตำราของคนยุคใหม่เนี่ยเขาจะแยกศาสนาออกเป็นสองซีกสองส่วนเป็นศาสนาเทวนิยมกับศาสนาอาเทวนิยมคำว่าเทวนิยมเทวะเทวดาถ้าทำว่าเทวะหรือเทวดาอิสลามไม่ใช่อิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่บูชาเทวดาหรือสักการะเทวดาเทวทูตเทวะอะไรไม่ใช่อิสลามสักการะพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าเขาก็จัดหมวดว่าเอาศาสนาที่เป็นศาสนาเทวนิยมคือศาสนาที่สอนในเรื่องพระเจ้าเช่นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หรือศาสนาอเทวนิยมศาสนาที่ไม่ได้สอนในเรื่องของพระเจ้าครับก็เช่นอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาอะไรเขาจำแนกกลุ่มศาสนาออกเป็นสองซีครับอย่าถ้าได้ไปศึกษาอิสลามจริงๆแล้วปรากฏว่าอิสลามนั้นไม่ใช่ครับอิสลามไม่ได้ให้สักการะเทวดารูปปั้นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆไม่มีเลยไม่ใช่อิสลามสักการะสอนให้บรรดาศาสนทูตแต่ละท่านมาเรียกร้องให้สักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์อย่างเดียวครับนี่คืออิสลามนี่คืออิสลามครับแล้วสาระหลักของอิสลามบางคนนี่มาถามว่าอิสลามเป็นยังไงตอบไม่ถูกผมเองก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเวลาเราไปไหนอย่างอาจารย์โรชิดินมารายการเนี่ยครับไม่ได้แบกบ้านมาด้วยถ้าถามว่าบ้านอาจารย์โรชิดินเป็นยังไงบอกถูกไหมก็บอกได้มาบอกได้มีห้องนอนกี่ห้องครับมีห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องครัวอยู่ตรงไหนครับหลับตาก็เดินก็ไปถูกก็แล้วทำไมถึงบอกถูกอ่ะเพราะเราได้เจอได้รู้กับมันเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นครับผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะเราบอกถูกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือบางครั้งเราไปเที่ยวไหนมาเนี่ย มาเล่าถูกเลยครับไปนั่นไปนั่นไปนั่นไปเที่ยวนั้นอย่าง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 นั้นจำได้หมดบางคนเก็บความทรงจำไปเที่ยวเกาหลีครับไปไหนตอนไหนนะครับเวลามีตังค์แล้วพี่น้องเอ้ยเก็บตังค์ไว้บ้างเถอะไปอุมรอนะไปอุมรอหรือไม่ก็ไปฮัจญ์ไปฮัจญ์ไปอุมรอครับบางคนบินข้ามมุกกอไปไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ครับแต่มุกก็ไม่ได้ไปไม่ไปซึ่งจริงๆก็มีฮะดิษส่งเสริมนะอาจารย์ให้ไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์บ่อยๆครั้งเนี่ย ไปได้อย่างเนี้ยไปได้ใช่บางคนไปไหนมาไหนก็เก็บความทรงจำไว้ภาพมันยังอยู่ในนี้ยังอยู่ในนี้กลับมาเล่ามันอย่างนั้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 นไปเจออะไรเจออะไรจำเป๊ะๆเลยเล่าได้แต่อิสลามอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดถามอะไรตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แปลกไหมครับถามอิสลามเป็นยังไงมันกลายเป็นอิสลามในจินตนาการไม่ใช่ในภาพความจริงครับอย่างอาจารย์โรชิดินพูดบ้านเป็นยังไงเอาภาพความจริงเอามาพูดใช่ไหมครับแต่ละคนมีภาพความจริงที่เคยประสบเอาภาพความจริงมาพูดแต่อิสลามอยู่กับเราส่วนใหญ่เลยนะร้อยละ 99.99 มุสลิมอิสลามแบบจินตนาการไม่ใช่อิสลามมาโดยกำเนิดอ๋อแต่ก็มีบางส่วนที่มารับอิสลามในภายหลังครับแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าอิสลามเป็นยังไงพอจินตนาการพอจินตนาการภาษาก็เลยมันต่างคนต่างจินตนาการกันไปอ๋ออิสลามเหรอไม่กินหมูนั่นนะคือคำนั่นนะคืออิสลามเหรอครับไปตอบนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าเป็นศาสนาอิสลามหรือไม่กินหมูบางคนบอกโอ้ยถ้าเป็นอิสลามต้องคลิปครับเข้าใจอย่างเข้าใจอย่างบางคนบอกอิสลามเหรอมีเมียได้สี่คนครับนะเพราะอิสลามเหมือนต้องไปเมกะครับเขาว่างั้นนะคือแต่ละคนก็มองภาพของศาสนาอิสลามที่แตกต่างกันออกไปปัญหาว่าคนอื่นมองเขาไม่ได้สัมผัสเขามองอย่างจินตนาการแล้วมุสลิมล่ะวันนี้ยังมองอิสลามแบบจินตนาการอยู่อีกหรือต้องไม่เป็นอย่างนั้นต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจอิสลามครับให้รู้เหมือนอย่างบ้านเราที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยครับว่ามันมีอะไรยังไงรายละเอียดอย่างไรเราไม่อยากถามผู้ใหญ่เวลาจะถามผู้ใหญ่นะเขาก็หลบหน้าหลบตา
เวลาถามเขาจะมองเพดานบ้างจะมองอันนู้นไอ้นี่บ้างก็คือกลัวที่ว่าจะตอบแล้วเดี๋ยวตอบไม่ถูกตอบไม่ได้แล้วมันจะอายคนครับเราก็เลยไม่ค่อยอยากถามผู้ใหญ่ถ้าไปถามเด็กๆว่าอิสลามเป็นยังไงรู้จักอิสลามไหมอิสลามเป็นยังไงลองไปถามเนี่ยเราน่าจะตั้งเขาเรียกอะไรทีมที่จะไปสำรวจครับเขาเรียกอะไรนะนักสำรวจอย่างนั้นเหรอนักวิจัยที่จะไปสำรวจสุ่มถามมุสลิมในย่านนี้มุสลิมในย่านนี้มุสลิมในย่านนี้เอาสักเท่าไหร่เอาสัก1,000คนครับและเอาบทสำรวจบทมาสถิติมาว่าอิสลามในมุมมองของแต่ละคนเป็นยังไงเราประเมินดูสิครับเห็นไหมแล้วมันจะเป็นอย่างผมพูดไหมเป็นฮะเป็นแน่ต่างคนต่างว่าเพราะจินตนาการกันไปแบบนั้นแบบนี้แล้วมันยังไงตกลงเราอยู่ช่วยรับโทรศัพท์ผมด้วยเพื่อมีพี่น้องโทรเข้ามาร่วมบริจาคเพราะก็หลายคนก็ยังอยู่ในสภาพของจินตนาการครับแต่ว่าไม่มองภาพไม่ออกว่าศาสนาอิสลามเป็นยังไง มันจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าเสียดายครับผมเพราะงั้นเอาละพี่น้องถามอิสลามคืออะไรอยากจะอธิบายอิสลามคืออะไรที่ผมบอกนั่นแหละถ้าจะให้แปลความหมายแล้วมันไม่ยากหรอกแป๊บเดียวแต่ถ้าจะให้เข้าใจแล้วมันต้องอธิบายครับผมแล้วก็ภาพจริงของอิสลามเป็นยังไงกับภาพจินตนาการมันต่างกันไงเราพักสักครู่ก่อนไหมครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ครับครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงแรกนะครับก็จะได้ถามคำถามไปนะครับถึงคำสามคำนะถึงเรื่องคำที่ว่าพี่น้องอยากจะให้อาจารย์อธิบายก็คือเรื่องคำว่าอิสลามคำว่ามุสลิมคำว่ามุมินนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้บอกไปแล้วถึงคำว่าอิสลามนี่เราถ้าเราจะเอาอธิบายละเอียดแต่อาจารย์วชิรินทร์ครับพงสุโบสแน่แล้วก็สามคำเนี่ยไม่ทัน เมื่อก่อนจะพักเบรกครับเราพูดถึงอิสลามในจินตนาการกับอิสลามที่เป็นความจริงภาพจริงครับว่ามันอย่างไรกันแน่เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะจินตนาการศาสนาเอาเองว่าอิสลามไม่กินหมูอิสลามต้องคลิปอิสลามมีเมียได้กว่ามากกว่า4คนมีเมียได้4คนครับไม่ใช่มากกว่า4นะผมจะพูดผิดมีเมียได้มากกว่า1ก็มีได้4คนครับใช่นะนะแล้วเราก็ทิ้งท้ายไว้ว่าแล้วนั่นคืออิสลามที่เป็นจินตนาการและอิสลามที่เป็นภาพที่แท้จริงเป็นยังไงเรามองอาคารหลังหนึ่งอาจารย์รชิดีนอาคารหลังหนึ่งเนี่ยมันจะมีโครงสร้างครับโครงสร้างกับมีองค์ประกอบอย่างเนี้ยประตูเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบถ้าเอาประตูออกอาคารนี่ก็อยู่ได้ไฟเนี่ยเป็นองค์ประกอบนาฬิกาเนี่ยเป็นองค์ประกอบแอร์เนี่ยเป็นองค์ประกอบครับใช่ไหมครับแต่ว่าโครงสร้างหลักของอาคารหลังนี้เป็นไงก็ต้องมีเสาเข็มต้องโอ้โหต้องมีเสาต้องมีเสามีขื่อมีแปรมีอะไรที่จะทำให้มันพยุงตัวของมันได้เป็นอาคารในศาสนาของเราก็เหมือนกันมันมีโครงสร้างศาสนาครับโครงสร้างศาสนาถามว่าเอามาจากไหนอ่ะก็คำสอนของคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นหะดีษยิบรีลครับที่มาถามท่านนบีมันอีมานยามุฮัมมัดอะไรคืออีมานหรือบางรายงานใช้คำว่าอัคบิรนีอานินอีมานครับบอกฉันหน่อยว่าอะไรอีมานเป็นยังไงครับนบีก็ตอบ1 2 3 4 5 6นั่นคือหลักหนึ่งครับเอาพอตอบเสร็จแล้วพอพูดถึงหลักความเชื่ อความเชื่อที่เป็นหลักนะครับก็ถามต่อมันอิสลามนะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในข้อกำหนดของศาสนาหน่อยซิเป็นยังไงนบีก็ตอบ1 2 3 4 5กะลิมะชะฮาดะบวชละหมาดซะกาตฮัจญ์ครับแล้วก็ถามต่อไปอักบิรนีอานินอิห์ซานไหนบอกหน่อยสิอิห์ซานคืออะไรคืออะไรครับอิห์ซานก็คือที่เรามาแปลว่าคุณธรรมครับอิห์ซานแปลว่าหรือความจริงใจหรือความบริสุทธิ์ใจในการในความเชื่อและการปฏิบัติแปลว่าอิห์ซานนี่เป็นตัวควบคุมให้เรามีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจมีการปฏิบัติอย่างบริสุทธิ์ใจนบีก็ตอบว่าอัลอิห์ซานก็คืออันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮุฟะอินลัมตะกุนตะรอฮุฟะอินนะฮูยะรอกะ
คือการที่ท่านจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งว่าได้เห็นอัลลอฮ์คือทำอิบาดะห์นี่อย่างเนียบอย่างดีอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะประหนึ่งว่าได้เห็นอัลลอฮ์ฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราทรงเห็นเราอยู่ครับเพราะนี่มันคือโครงสร้างหลักของศาสนาที่ประกอบไปด้วย3หลักคือรุกนอีมานการศรัทธามีหลักศรัทธามีหลักปฏิบัติแล้วก็มีหลักความคุณธรรมหรือความจริงจังจริงใจบริสุทธิ์ใจในความเชื่อและก็ปฏิบัติและในการปฏิบัติและในหลักทั้ง3เนี่ยที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ศาสนาและเป็นจุดเริ่มต้นที่นบีประกาศอิสลามคืออะไรที่ในหะดีษที่บอกว่าอันอีมานุบิดอุนวะซิตูนะชูอะบะอีมานนั้นมันมีมากกว่า60บางรายงานบอกว่าซะบูนะ70ครับ60 70ระหว่าง60 70อะลาฮาสูงที่สุดสำคัญที่สุดครับคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องยืนยันในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ที่เรียกประโยคนี้ว่ากะลิมาตุตเตาฮีดถ้อยคำที่ยินยอมให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวทั้งในด้านความเชื่อในคำยืนยันยินยอมให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวนี่คือหัวใจหลักของศาสนาครับความเชื่อในเรื่องของต่ออัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับสิ่งสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักที่สุดในเรื่องของศาสนามันไม่ได้อยู่ที่ซุนนะห์หรือไม่นะครับเวลาใครสักคนจะเดินหน้ามาเป็นมุสลิมบางคนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเข้าใจในเรื่องของพระองค์อัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวเชื่อให้ถูกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเปล่าเลยไปให้ความสำคัญกับไปซุนนะห์ไปซุนนะห์ไปซุนนะห์เหมือนกับว่าถ้าไม่ซุนนะห์แล้วจะเป็นมุสลิมไม่ซอครับเพราะจะไปทำอามันอิบาดะห์คิดว่ามันจะสกปรกต้องไม่กินหมูนะไม่กินหมูข้าวปลาอาหารอะไรต้องแยกหม้อแยกอะไรต่ออะไรนะนั่นไปให้ความสำคัญในเรื่องนั้นทั้งที่เรื่องเหล่านั้นมันเป็นเรื่ององค์ประกอบไม่ใช่เรื่องหลักรเรื่องหลักที่บอก1 2 3เนี่ยมี3หลักที่สำคัญที่สุดหัวเลยก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะงั้นเวลาจะเรียนอิสลามเนี่ยเราต้องเรียนตั้งแต่ต้นไปหาปลายไม่ใช่เรียนจากปลายมาหาต้นที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะดนาฮาต่ำที่สุดของการศรัทธาคืออะไรคือนิมตุลอะซาอานิตอริกคือการขจัดเศษกีดขวางขวากหนามออกจากทางสัญจรครับวันนี้พอจะเป็นมุสลิมไม่ได้ไปเดินเก็บเศษขยะแต่ความเชื่อไม่ถูกต้องอย่าว่าจะไปเดินเก็บเศษขยะเลยแม้กระทั่งละหมาดครับต่ออัลลอฮ์บนพื้นฐานของความเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์ไม่ถูกเชื่อในเรื่องพระเจ้าไม่ถูกก็มันก็จบครับทำอิบาดะห์ใดๆโดยปราศจากความเชื่อหรือเชื่อไม่ถูกมันจบเฮเลยครับเพราะงั้นเริ่มต้นของศาสนาและเริ่มต้นในการประกาศอิสลามของท่านนบีก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับนบีทำเองก็อย่างนี้นบีส่งมูอาซบินญะบัลไปที่ยะมันเป็นตัวแทนของนบีก็สั่งมูอาซใช่ไหมครับก็ประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งแรกให้ผู้คนได้รับรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวก็สั่งนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทคือนบีทำด้วยตัวของท่านเองก็เรียกร้องอันนี้แหละเป็นลำดับแรกและสั่งใช้ให้ผู้ที่ทำแทนท่านก็เอาลำดับแรกก็คือให้รู้จักอัลลอฮ์นี่แหละใช่ครับนั่นคือหัวใจสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมครับคงพูดถึงภาพให้พี่น้องได้เห็นครับก็คือศาสนาเราเนี่ยมีโครงสร้างหลักอยู่3ประการครับหลักความเชื่อที่เรียกว่าอีมานรุกนอีมานหลักปฏิบัติที่เรียกว่ารุกนอิสลามแล้วก็หลักอิซานครับความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจในความเชื่อและในการปฏิบัติครับสามเนี่ยและสำคัญที่สุดใน3เนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามก็คือความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องครับคือการยินยอมให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในการเป็นพระเจ้าในการถวายสักการะเนี่ยนะสำคัญที่สุดครับผมหลายคนก็เอาเรื่องสำคัญที่สุดไปเป็นเรื่องรองเรื่องแต่เราไปเอาเรื่องอะไรต่ออะไรมารู้มาเป็นหัวครับเปลี่ยนสูตรนะนี่เพราะมันเปลี่ยนสูตรแล้วก็ยังไงกันล่ะฮะมันก็รวนนะสิอาจารย์มันรวนสิ
ก็เนี่ยของสำคัญที่สุดครับถ้าอะกีดะห์ไม่มั่นคงแล้วอย่างอื่นมันเหลวครับมันเหลวหมดกลายเป็นการพูดเขาเรียกว่าถักทางว่าไอ้พวกนี้พูดแต่อะกีดะห์หรือเรียกร้องอยู่อย่างเดียวแต่อะกีดะห์ไอ้เรื่องจรรยามารยาทเรื่องอะไรไม่เห็นจะพูดกันเลยเป็นคำสอนของศาสนาศาสนาอิสลามของเรานี่สอนละเอียดอาจารย์ราชิดีนครับจนกระทั่งพวกยะฮูดทึ่งบอกศาสนาอะไรกันเนี่ยสอนอะไรแม้กระทั่งขับถ่ายเนี่ยท่านนบีก็สอนก็ใช่จะชำระปัสสาวะอุจจาระยังไงเรื่องเล็กไม่มีน้ำทำไงก็สอนเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยที่มนุษย์อาจจะมองข้ามคือสอนละเอียดครับอิสลามในยุคสุดท้ายในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนละเอียดละออครับแต่ว่าหัวใจหลักหัวใจสำคัญคืออะไรเพราะวันนี้เราไม่เอาหัวใจครับไม่เอาหลักไม่เอาหลักเราไม่เอาสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะไปเอาอะไรครับมันก็ไม่มีเหมือนกับเอาไม่มีเสามันปักขี้เลนไงมันก็ลู่ลมไปแขวงไปแขวงมาลู่ลมมาลมมาทางไหนก็ไปลมมาทางไหนก็มาเพราะว่าหลักไม่แน่นหลักไม่มั่นคงครับสำคัญนะโอนเอ็นไปตามกระแสกระแสสังคมเป็นยังไงก็เอาอิสลามไปน้อมรับกับกระแสลากจูนอิสลามเข้าไปตามกระแสใช่ไหมก็เพราะหลักไม่มั่นคงโอนเอ็นกระแสทางไหนมาก็มาไปกระแสประชาธิปไตยแรงก็อิสลามคือประชาธิปไตยผมก็บอกอย่าดึงอิสลามเอาไปไปลากสู่พี่ต่ำอย่างเขาไปอย่าดึงอิสลามไปถ้าสังคมโลกของเรานิยมสังคมนิยมก็ต้องพูดกันใหม่อิสลามก็คือสังคมนิยมอิสลามคืออย่างนั้นอิสลามคืออย่างนี้เอาอิสลามไปตามกระแสหรืออิสลามคืออิสลามเนี่ยนบีบอกอิสลามยะอลูอะลายูอะลาอะลัยฮิอิสลามสูงมีอะไรสูงกว่าอิสลามไหมล่ะไม่มีแล้วก็ทำไมอ่ะครับก็งั้นให้อิสลามเป็นอิสลามแล้วเข้าใจอิสลามให้ถูกต้องครับภาพที่เป็นจริงกับที่นบีทำจริงๆโซฮาบะยืนหยัดจริงๆกับภาพจินตนาการมันคนละเรื่องกันก็ว่าไอ้มุสลิมไม่กินหมูถ้าเราจะเอาเหตุผลมาโต้แย้งอาจารย์รุชิดีนเพราะอะไรไม่กินหมูมันสกปรกหรือไงไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะเป็นมุสลิมได้เนี่ยจะต้องไม่กินหมูคนที่เขากินมังสวิรัตเขามากกว่าหมูอีกนะเนื้อสัตว์ทั้งหมดเขาไม่กินนะอย่างนี้ก็เป็นอิสลามได้เขาเป็นมุสลิมได้ไหมมันไม่ใช่เขาไม่ได้กินเฉพาะหมูนะครับสิงสารสัตว์อื่นๆเนื้อสัตว์อื่นๆเขาไม่เอาครับเขาจะมีอะไรวิธีการปรุงแต่งให้แต่งกลิ่นแต่งรสครับให้มันคล้ายใช้วัตถุดิบอย่างอื่นว่าไปใช้แป้งใช้ถั่วใช้อะไรแต่อะไรกับแต่เขาไม่กินเนื้อสัตว์แต่เป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้เขาไม่กินไม่ใช่ไม่กินเฉพาะหมูไม่กินมากกว่าหมูอีกครับเนื้อสัตว์ทั้งหมดเขาไม่กินเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าอิสลามไม่กินหมูนะไม่กินหมูไม่ใช่คือเราจะต้องตอบในสิ่งที่เป็นเสาหลักของเรานั่นคืออิสลามใช่ครับอย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับอันนี้คือที่พี่น้องต้องการให้อธิบายก็คร่าวๆนะได้ความเข้าใจแล้วนะในส่วนคำว่าอิสลามคืออะไรอะไรยังไงครับก็เหลือคำว่ามุสลิมกับมุมินมุสลิมอาจารย์รอชิดีนจะหมดเวลามุสลิมก็คืออะไรอาจารย์มุสลิมเอาแปลอย่างเดียวก็ได้อาจารย์ยังไม่ต้องอธิบายครับเอานิดหน่อยพอมุสลิมก็คือผู้ที่ยอมจำนนที่เป็นยอมรับในคำสอนของศาสนาเนี่ยในทั้งในเรื่องของอิสลามที่ได้ว่าไปแล้วยอมรับนะยอมรับยอมจำนนยอมจำนนครับไม่เชื่อว่ามีมาลาอิกะห์เป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้อย่างนี้คือยอมรับครับคือไม่ได้หมายว่ายอมรับตรงนั้นไม่ยอมรับตรงนี้ยอมรับตรงนี้ไม่ยอมรับตรงนั้นละหมาดเอาปฏิเสธสกาดเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้คือเลือกปฏิบัติไม่ได้เลือกในเรื่องของความเชื่อไม่ได้จะเชื่ออย่างนั้นจะเชื่ออย่างนี้ไม่เอาอันนั้นไม่เอาไม่ได้คือก่อนที่จะเป็นมุสลิมอิสลามไม่ได้บังคับนะว่าคุณต้องเป็นมุสลิมครับและอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจแต่ถ้ามาเป็นมุสลิมแล้วก็ต้องมั่นอยู่กับคำสอนของศาสนาไม่ใช่กระโดดเป็นหุ่นทิ้งกระโดดมานี่ทิ้งกระโดดมานี่ทิ้งเพราะงั้นเอ้าตัดสินใจให้แน่วแน่คือถ้าจะไม่เป็นมุสลิม
ก็ไม่ได้บังคับครับและอิกรอฮ์ฮะฟิดดีนไม่ได้บังคับนี่ครับแต่อิสลามต้องการให้ใครสักคนหนึ่งมาเป็นมุสลิมด้วยความเชื่อจากหัวใจที่บริสุทธิ์พอเชื่อแล้วเนี่ยก็ฮัมดุลิลลาห์นะครับจะมีขั้นตอนหลักการอะไรยังไงก็ใจมันยอมรับแล้วอ่ะยอมรับยอมรับทำตามได้ยอมรับในคำสอนครับเหมือนอย่างกับเหตุการณ์ที่หลังจากนบีได้เสียชีวิตไปเนี่ยอาหรับชนบทเริ่มแข็งข้อไม่ยอมจ่ายซะกาตเข้าครั้งหลวงในตอนในยุคที่ท่านนบีอยู่ครับอบูบักสั่งจัดทัพไปรบเลยอบูบักยืนยันว่าวัลลอฮิลาอุกาติลันมันฟารกะบัยนัศศอลาติวัซซะกาตขอสาบานต่ออัลเลาะห์ยังไงฉันก็จะต้องไปกำราบคนกลุ่มนี้ให้ได้ในขณะที่พวกเขายอมรับนมาตแต่ปฏิเสธซะกาตครับถือว่าเนี่ยถ้าปฏิเสธนะคือปฏิเสธคำสอนหนึ่งคำสอนใดของศาสนาก็ไม่เหลือสภาพความเป็นมุสลิมครับมันต้องยอมรับต้องยอมจำนนครับเหมือนอย่างเราอ่านใน ไอ้อะไรนะไอ้ดูอาอิฟติตาครับวัจญะตุวัจญะฮิยะลิลลาฮิตอนท้ายวะมาอานามินันมุชริกีนอินนัสซอลาติวันซุกิยะมะฮิยะมะติลลาชิริกะลุมบิซะลิมตุวะอานามินันมุสลิมีนครับเราคนโบราณพอถามเนี่ยมันต้องไล่อ่านแต่กระต้นมันจะมาฮานีฟามุสลิมาวะมาอานามินันมุสลิกีนฉันไม่ได้เป็นไม่ได้ไปเป็นผู้ที่แหมมันน่าแปลมุชริกต้นเนี่ยนะเนี่ยยอมยืนยันยอมประกาศตนใช่ไหมฮานีฟันแปลว่ามาอิลันอิลันฮักพร้อมที่จะหันเข้าหาความจริงครับฉันขอเป็นผู้ที่พร้อมจะหันเข้าหาความจริงและฉันไม่ใช่เป็นมุชริกีนครับอินนัสซอลาติวะนุสกีวะมะฮยายะวะมะมาติลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละฮูบิซาลิกมะตุวะอานามินัลมุสลิมีนวะอานามินัลมุสลิมีนแล้วก็ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ยอมจำนนครับยันมุสลิมคือผู้ที่น้อมรับเอาคำสอนของศาสนาครับเอามาถือปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่ามุสลิมครับผมแต่นี้ส่วนคำว่ามุมินมุมินอีกคือมุสลิมมุสลิมเนี่ยยอมแล้วยอมแล้วแต่จะปฏิบัติได้มากน้อยจะเคร่งคัดไม่เคร่งคัดเขาไม่ได้ปฏิเสธครับเป็นมุสลิมอยู่ยังเป็นมุสลิมอยู่ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่มุมินก็คือเคร่งครัดคนที่ได้เคร่งครัดอยู่ในอยู่ในคำสอนของศาสนาของคำสอนของศาสนาครับคือปฏิบัติพยายามขนขวายพยายามที่จะทำในเรื่องไปดูอย่างในซูเราะห์อัลอัมฟานที่อัลลอฮ์บอกอุลาอิกะฮุมุลมุมินูนะฮักกอที่อัลลอฮ์บอกแล้วพวกเขานี่แหละคือมุมินจริงๆแหละครับมุมินเอายังไงอ่ะต้นหน่อยอัลลอฮ์บอกลักษณะส่วนหนึ่งของลักษณะของการเป็นมุมินครับของการเป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่เคร่งครัดเนี่ยครับว่าอินนามันมุมินูนัลลาดีนอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมครับใช่ไหมเป็นไงซาดัตฮุมดูสิซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมเมื่อเรื่องราวของอัลลอฮ์ถูกกล่าวครับเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวให้เขาฟังนะคือเวลาฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์กุลูบุฮุมหัวใจมันสะท้านหัวใจมันหวั่นไหวเนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮ์ครับว่าอิซาตุลียัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานาที่อัลลอฮ์บอกเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้ฟังเนี่ยมันเพิ่มอีมานให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นบรรดานักวิชาการจึงเอาอายะตรงนี้ไปเป็นหลักฐานว่าอีมานเนี่ยมันเพิ่มมันลดได้ครับมันไม่ได้อยู่นิ่งๆครับอีมานมันเพิ่มได้เหมือนอย่างในอายะนี้อัลลอฮ์บอกมุมินนั้นเวลาองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้ฟังมันนะซาดัตฮุมอีมานันอีมานเพิ่มอีมานเพิ่มครับได้ยินได้ฟังคำของอัลลอฮ์อีมานเพิ่มพอเวลาได้เรียนรู้ได้ฟังเรื่องของอัลลอฮ์เวลาได้ฟังกุรอานหัวใจสะท้านหัวใจหวั่นไหวอีมานเพิ่มขึ้นอีมานเพิ่มขึ้นวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนและเป็นผู้ที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์พวกเขามอบหมายต่อองค์อภิบาลของพวกเขาคือมอบหมายต่ออัลเลาะห์ลักษณะของมุมินหนึ่งในลักษณะของมุมินก็คือทำให้ดีที่สุดแล้วก็ตะวักกันครับที่อัลเลาะห์ก็ลงท้ายบอกว่าอูลาอิกะฮุมุลมุมินูนะครับก็พวกเหล่านี้แหละคือมุมินจริงๆแหละครับผมในบางส่วนหนึ่งในลักษณะของการเป็นมุมินที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้ครับผมอัลฮัมดุลิลละห์เพราะงั้นคงเข้าใจแล้วเพราะงั้นอะไรนะอิสลามมุสลิมแล้วก็มุมินมุมินครับแต่ว่า
มุมินคือผู้ที่เคร่งครัดอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยพอถ้ากระทำความผิดเนี่ยสถานะของมุมินมันร่วงลงมาเหลือแต่ความเป็นมุสลิมคือจากตอนแรกเวลาฟังแล้วก็หัวใจสะทกสะท้านเป็นคนที่มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นบอกแล้วอีหม่านไม่ได้อยู่นิ่งๆครับวันนี้เป็นมุมินแล้วก็จะเป็นมุมินแบบไปเรื่อยๆเพราะต้องประคองให้ดีนะครับอย่าให้สถานะมันหล่นลงมาจนกระทั่งหมายถึงแผ่วในเรื่องราวศาสนาไปนี่ทำให้อย่างนั้นเหมือนอย่างฮะดิษในซอฮีห์บุคอรีครับที่ผมอ่านให้ฟังบ่อยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะซนีอัซซานีฮีนยะซนีฟะฮุวะมุมินครับมุมินน่ะไม่ทําซินาหรอกครับถ้ายังสารวนยังสารนัวอยู่กับทําซินานั้นไม่ใช่มุมินแปลง่ายมั้ยฟังแปลฟังง่ายๆแปลสำนวนให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับเห็นไหมคือถ้าทําซินาเมื่อไหร่สถานะของมุมินครับตกแต่ว่าตกมุตัดมั้ยยังไม่ตกมุตัดยังเป็นมุสลิมอยู่ครับแต่อยู่ในสถานะมุมินไม่ได้แล้วลายะซนีอัซซานีฮีนยะซนีฟะฮุวะในขณะที่ทําซินานะครับแต่ถ้าในอดีตเคยทําวันนี้ละเลิกแล้ววันนี้ก็เป็นมุมินได้ครับแต่ถ้ายังไม่ละเลิกยังนั่นไม่ใช่มุมินครับใช่มั้ยลายะซริกุอัสซาริกฮีนยะซริกฟะฮุวะมุมินไอ้คนลักขโมยเหมือนกันถ้ายังไม่เลิกลักขโมยนั่นเป็นมุมินไม่ได้ครับถ้าเลิกลักขโมยเมื่อไหร่แล้วก็มาเรียนรู้ศึกษาก็เป็นมุมินได้เหมือนกันใช่ลายะชิบุชาริบุลคัมระไอ้คนที่ดื่มน้ำเมาเหมือนกันแต่มันยังหัวราน้ำอยู่นะเนี่ยอย่าบอกประกาศตนเองว่าเป็นมุมินครับไม่แต่ก็ไม่ถึงกับตกศาสนาแต่เป็นมุสลิมเขาเรียกว่ามุสลิมอาซีอาซีมุสลิมผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของของศาสนาครับก็คือถ้าใครยังสารวนกับเรื่องเหล่านี้อยู่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นมุมินเป็นมุสลิมเฉยๆครับมุสลิมเฉยๆบางคนก็ได้แค่คำว่าแขกถามเด็กไปไหนวะเฮ้ไปเรียนหนังสือแขกครับแล้วนายมาดูสิมันเป็นยังไงหนังสือแขกอาจารย์เนี่ยยังไม่รู้จักหนังสือแขกเลยไม่เรียนอะไรครับก็กุรอานและอัลลิบาตาเนี่ยจะเรียกชินกันไม่เรียกหนังสือแขกไม่เรียกสือแขกเราเปลี่ยนทันทีไปเรียนหนังสือแขกไปเรียนอ่านกุรอานเป็นคนแขกครับมันเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเวลาคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นคนแขกเลยบอกเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นมุสลิมผมเป็นมุสลิมครับนับถือศาสนาอิสลามเรียนหนังสือแขกเรียนอัลกุรอานครับนี่มันฟังดูรื่นหูนะมันเป็นการยกเกียรตินะครับผมพอเข้าใจนะครับ